มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มเป็นที่เรื่องแรกดีกว่าครับเรื่องของผมนะฮะเป็นเรื่องน่าช็อกในวงการหนังไทยเลยทีเดียวทำไมฮะที่ใครได้ยินต่างก็ช็อกทำไมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับค่ายหนังชื่อดังนะฮะค่ายหนังชื่อดังอย่าง GTS นะฮะอ๋อ GTS ทำไมครับปรากฏว่าวันนี้นะฮะก็ได้มีการประกาศออกแถลงการยุบบริษัทนะฮะอ้าวพร้อมชี้แจงว่าเป็นเพราะผู้บริหารมีความคิดที่แตกต่างกันฝากหนึ่งจะขอเข้าตลาดหุ้นแต่อีกฝากก็บอกว่ายังไม่พร้อมขณะที่ลิขสิทธิ์หนังนะครับก็จะต้องตกเป็นของบริษัทแกมมี่เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนนะครับก็จะมีผลในวันที่31ธันวาคมนี้นะฮะสิ้นปีครับเห็นว่าแฟนหนังนี่ก็หลายคนไปเนาะเอ้ยอย่างผมนี่ก็ติดตามหนัง GTS มาบ้างอะฮะอย่างหนังดังๆอย่างแฟนฉันรถไฟฟ้ามหานะเธอหรือจะไปล่าสุดอย่างเมย์ไหนไฟแลนเฟอร์ก็ดูผมเห็นคุณกินนันน่ะชอบหนังของ GTS หนังนี้ใช่มั้ยฮะมากๆเลยส่วนผมเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยดูหนังนี่ก็เฉยๆนะเป็นคนเฉยๆมากเลยของผมครับไปชมภาพสวยๆครับเป็นภาพถ่ายทางอากาศเป็นบ้านพักของบุคคลสำคัญครับอดีตบ้านพักบุคคลสำคัญของโลกเลยนะฮะก็คืออดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็กครับกับภรรยาซ่งเหมยหลิงครับในมณฑลเจียงซูครับซึ่งมีลักษณะเหมือนมรกตบ้านเนี่ยเหมือนมรกตแวดล้อมด้วยต้นไม้ซึ่งขึ้นมาประกอบกันและคล้ายกับเป็นสร้อยคอเออว่าเออเป็นหัวเป็นสร้อยคอใช่ท่ามกลางเสียงลือเสียงเล่ากันนะครับว่าถูกสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความรักแต่ทางด้านผู้อำนวยการสำนักการจัดการโบราณวัตถุประจำสุสานดร.ซุนยัตเซนเนี่ยระบุว่าว่าไงฮะเจียงไคเช็กไม่ได้ตั้งใจออกแบบให้คล้ายกับสร้อยคอและแนวต้นไม้ดังกล่าวที่เห็นเป็นสีทองทองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักแต่อย่างใดนะครับนะครับค่ะของนี้นิวค่ะไปดูเรื่องแปลกๆกันที่ประเทศอังกฤษค่ะเรื่องนี้แปลกจริงค่ะยังไงครับน่ากลัวเหมือนกันนะคะเมื่อสาววัย25ปีค่ะได้ถูกศาลพิพากษาจำคุก8ปีค่ะในข้อหาอะไรรู้ไหมในข้อหาวางอุบายแล้วก็ล่อลวงเหยื่อให้มีเพศสัมพันธ์เพื่อความพึงพอใจทางเพศของตัวเองอ๋อหลังปลอมตัวเป็นชายผู้หญิงเนี่ยปลอมตัวเป็นชายตีสนิทสาวคนหนึ่งที่รู้จักกันผ่าน Facebook ด้วยการดัดเสียงเป็นชายพูดกันทางโทรศัพท์จนอีกฝ่ายดัดเสียงเป็นชายดิครับ ดัดเสียงเป็นชายใช่ไหมฮะแล้วก็พูดคุยทางโทรศัพท์จนอีกฝ่ายเนี่ยยอมมีเพศสัมพันธ์ราวๆ10ครั้งอ้าวไม่รู้เลยเหรอไม่รู้โดยให้อีกฝ่ายเนี่ยปิดตาก่อนจะเป็นบันเทิงเพลงรักแต่ความแตกค่ะคุณพี่ค่ะเมื่อสาวเจ้าค่ะกับถอดผ้าปิดตาออกแล้วก็พบว่าคู่ขาของเธอเนี่ยกำลังสวมอวัยวะเพศชายเทียมที่แท้เป็นผู้หญิงโอ้โหโอ้ my god ยิ่งกว่าละครอีกนะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอพี่ผมไม่ทราบในเมืองไทยมีไหมอะอันนี้ผมไม่รู้ดีเลยอย่างนี้ไม่รู้เลยแล้วกลัวทำไมอะผมก็อึ้งเหมือนกันนะว่าอึ้งเหมือนกันทำกันขนาดนี้เลยเหรอนั่นสิฮะแต่ว่าไม่มีความสงสัยอะไรกันบ้างเลยเหรอนั่นสิปิดตา10ครั้งอ่ะเพิ่งจะมาความแตกมันก็งงเหมือนกันก็เนี่ยเขาเลยแบบว่าทำไมไม่ได้แล้วฉันต้องเปิดดูแล้วว่าทำไมป้าบปลอมเลยผมได้ฟังงงเหมือนกันเหมือนกันไหมเนี่ยนะเป็นไทยผู้หญิงอีกแบบนึงนะต่อกันด้วยเรื่องของนี่เลยครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการตรวจจับยาเสพติดของบ้านเราเหรอของบ้านเราครับเป็นยังไงฮะทางภาคเหนือครับล่าสุดตำรวจภูธรภาค5เตรียมรับมอบเครื่องสแกนยาเสพติดในรถยนต์นะฮะที่ทันสมัยที่สุดในประเทศครับผลิตจากประเทศจีนครับใช้งบประมาณกว่า200ล้านบาทเลยฮะไม่น้อยนะโดยจะติดตั้งรับการจราจรเส้นทางหลักริมทางหลวงหมายเลข11จังหวัดแพร่ครับและเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก 1.5 ที่จังหวัดลำปางคาดว่าจะสามารถรองรับการตรวจค้นในช่วงเปิดประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีฮะแล้วก็ช่วยลดปัญหาทางกฎหมายเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้วิธีการหาข่าวครับสุ่มตรวจอีกตั้งหากถ้าไม่พบเนี่ยอาจจะถูกเจ้าของรถเนี่ยฟ้องกลับได้ก็คือเทคโนโลยีช่วยไปเลยเหมือนกับตรวจค้นในสนามบินนะใช่แต่นี่เป็นรถยนต์วัตถุระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจปิดท้ายค่ะไปโรงแรมกันค่ะ
ไปทำไมผมไม่ไปโรงแรมค่ะไม่เป็นเรื่องราวดีๆในโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมดีไซน์เก๋ๆในกรุงโตเกียวสำหรับโรงแรมที่มีชื่อว่า Book and Bed Tokyo ค่ะที่มีความพิเศษตรงที่บริเวณรอบเตียงนอนเนี่ยจะลายล้อมไปด้วยตู้หนังสือขนาดใหญ่อย่างมีภาพมีหนังสือมากกว่า 1,700 เล่มค่ะให้ผู้เข้าพักเนี่ยเลือกอ่านได้ตามใจชอบโอ้ยน่าไปมากด้านผู้บริหารโรงแรมค่ะได้บอกว่าเขาต้องการให้แขกที่เข้ามาพักนอนเนี่ยได้หลับไปพร้อมกับหนังสือเล่มโปรดอ๋อส่วนราคาก็ไม่แพงนะต่อคืนเริ่มต้นที่ 3,500 เยนก็ประมาณ 5,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดเตียงด้วยค่ะโดยผู้เข้าพักจะใช้ห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำส่วนกลางร่วมกันลักษณะคล้ายๆโฮสเทลนะครับใช่ๆแล้วผมเคยไปพักโฮสเทลที่นั่นดูน่านอนนะอ่านหนังสือจุงใช่ๆก็ดูเล็กๆใช้ได้เลยฮะส่วนห้องน้ำเนี่ยอาจจะกังวลใช่ไหมห้องน้ำรวมเนี่ยนะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยห้องน้ำรวมสะอาดมากกว่าบางโรงแรมในการขีดเส้นใต้คำว่าสะอาดมากใช่ไหมคะคือแบบสะอาดจริงๆครับเขาแล้วคือคนที่มาอยู่เนี่ยเขาก็ก็ช่วยกันดูแลด้วยแต่จริงๆให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านนะมีหนังสือเต็มไปหมดนอนที่บ้านดิที่บ้านไม่มีหนังสือเยอะขนาดนี้ไงเฮ้ยแต่ว่าบ้านผมก็มีนะลบถ้าไปบ้านช่วงกิจนันนี่อาจจะเจอหนูเจองูหนังสือประเภทไหนครับหนังสือประเภทไหนคะบ้านหนังสือประเภททั่วไปแหละซื้อมาก็ปลุกใจได้ป่ะไม่มีปลุกใจอะไรนะไม่มีปลุกใจฮะแหมมีแต่ปลุกความคิดโอ้จบดีจบดีครับผมวันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวดีที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน Manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ